ขาแสดงความเห็นนะนะภาพนี้มันว่อนโซเชียลไปหมดนะกองเชียร์คุณรักชนกเนี่ยผมมาด่าผมว่าผมก็ไม่เคยร้องแร่แหกกระเชอไปบอกให้คุณรักชนกสั่งให้พวกนั้นหยุดขี่จักรยานตากแดดยังทนได้โดนวิพากษ์วิจารณ์แค่นี้ก็ต้องอดทนนะครับเป็นนักการเมืองต้องอดทนนะครับรักชนกกับผมเป็นคู่แข่งทางการเมืองไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตกัน